วัสดีครับสวัสดีครับผมเย็นเดย์ต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นนะฮะก็เห็นได้ชัดนะครับว่าวันนี้เราก็ได้ทำตู้นะฮะตู้อะไรนะก็คือตู้งานปั้นนะฮะที่เราเปิดกันรอบที่แล้วนะสุดท้ายก็ต้องยอมทำตู้ให้มันนะครับกลืนน้ำลายตัวเองเป็นอย่างนี้แหละครับผมพอเราไม่ทำก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามาโชว์ใส่ตู้แบบแล้วของมูลค่ามันแพงมากเลยแล้วเราก็ไปโชว์วางมันโต๊ะวางมันก็ดูไม่มีราคานะฮะงั้นเราวันนี้เราจะมาลองติดตั้งทุกอย่างถือว่าเราได้มาแบบโชว์อะไรพร้อมกันนะฮะนี่จะเป็นก้าวแรกนี่คือมึงรีวิวแท่นวางเดสก์ท็อปถูกไม่ได้เปิดเลยเหรอยังเพิ่งเสร็จเลยเนี่ยแบบดึงดมดีดมตอนแรกออกแบบตู้ก็คือไม่คิดว่ามันจะใหญ่เท่านี้นะฮะเพราะตัวเองไม่อยู่ก็ไอ้ที่มึงเขียนใส่กระดาษนั่นเหรอฝากเรื่องไว้ให้คนที่บ้านเป็นคนจัดการนะฮะก็คือกลับมาอีกทีนึงก็เล่นเลยว่างั้นทุกคนก็ด้วยความหวังดีนะฮะก็แบบว่ามันต้องใหญ่เพราะว่าหุ่นเนี่ยมันหนักกะว่าแบบรับน้ำหนักได้ใช่ไหมมันต้องตั้งนานจริงๆข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี่มันไม่ใช่ตู้ธรรมดาเพราะว่าในหัวผมคิดตอนนั้นอ่ะก็คือถ้าจะเป็นแค่แท่นวางเฉยๆเนี่ยมันก็เปลืองตังค์หรือเปล่าล่ะก็อยากให้มันใส่กล่องใส่อะไรได้ก็เลยคิดว่างั้นใส่กล่องมันเองเลยเพราะพี่ก้าวบอกว่าเราจะเอากล่องไปวางไว้ไหนเหรอล่ะก็นี่นะฮะเอ้ยเปิดด้านไหนเปิดด้านนี้เปิดด้านไหนมึงยังจำไม่ได้เลยของใหม่จริงนี่ก็เป็นที่ใส่กล่องนะฮะทีนี้ไอ้คนผมออกแบบอ่ะก็แค่ยัดใส่ไปเลยถูกป่ะล่ะก็แค่เอาใส่เลยคนทำครับหวังดีเฮ้ยน้องเอาเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมันติดขัดเดี๋ยวพี่ทำบานเลื่อนให้เพราะครับนี่แม่งทำบานเลื่อนแม่งเลื่อนมาได้อีกโอ้โหยิ่งเท่เด็ดตรงนี้คือเอาเข้าก็ได้แหละสุดท้ายมาตายอีกเรื่องอีกในหัวตอนนั้นคือเป็นไม้อะไรก็ได้อ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นไม้แบบแพงอ่ะโทรมาเฮ้ยน้องของมันเนี่ยมันมีมูลค่าพี่เดี๋ยวพี่จัดไม้สักให้แม่งเพิ่มมูลค่าแม่งแพงตรงนี้แหละเออเดี๋ยวพี่เพิ่มไม้สักสีโอ๊กให้สวยงามสุดท้ายไม่มีใครถามเรื่องราคากูเลยครับผมว่าไม่แพงคงไม่แพงมากดีใจลึกๆคือประมาณ 5,000 อ่ะเต็มที่ละ 5,000 ป้าสุดท้ายมา 8,000 นะโอ้คุณพระนี่ครับครั้งแรกนะสุดยอดนี่กูจะบอกในฐานะที่กูคลุกฝุ่นอยู่ในไซต์งานมานานเอาแค่สแตนก่อนนะสแตนเพื่อตั้งใช่ป่ะเขาก็จะขึ้นโครงไม้จริงอ่ะไม้จริงคือไม้เนื้อแข็งขึ้นโครงไม้เนื้อแข็งมาใช่ป่ะแล้วเอาไม้อัดยาหรือไม่ก็ไม้เอ็มอ่ะยิงปงโป้รูใช่ป่ะแล้วก็พ่นสีฟืดจบทีนี้ถ้าอยากได้ตู้ใช่ป่ะก็คล้ายๆกันมันก็อาจจะเปลี่ยนให้มันไม้มันหนาขึ้นหน่อยเพราะว่าทำเฟิร์นอ่ะมี2อย่างถ้าเอาประหยัดนะก็คือขึ้นโครงแล้วปะหน้าปะหลังแล้วก็ทำเป็นตู้ธรรมดาแล้วก็ทำสีแต่ทีเนี้ยถ้าอยากได้แบบไม่ได้อยากทำสีใช่ป่ะก็ใช้ไอ้แผ่นโฟเมก้าหรือไม่ก็แบบไอ้ไม้อัดยางแล้วย้อมสีหรือไม้ปะไม้พี่ไม่บอกผมวะก็กูจะรู้ป่ะล่ะก็มึงบอกมึงไม่ทำตู้ต่อไปนะฮะตู้ต่อไปจะไปปรึกษาก่อนไม่แต่นี่เป็นบทเรียนจริงเพราะว่าจริงๆเป็นบทเรียนผมหลายตู้แล้วแหละแต่ทีนี้พอมาบทเรียนหลายตู้แล้วด้วยมึงไม่เข็ดคือลืมตลอดเลยว่าแบบจริงๆคนทำตู้อ่ะมันมีหลายแบบแล้วก็คนที่ทำตู้โมเดลเนี่ยเขาต้องเข้าใจเรื่องโมเดลด้วยถูกไหมใช่ต้องคือนี่เขาก็พยายามเข้าใจแล้วไงว่าของมันหนักเขาก็เลยจัดให้มึงหนักๆไงคือทุกคนหวังดีหมดแล้วครับแต่ไม่มีใครหวังดีเรื่องเงินผมนะเท้าความมานานแล้วงั้นเราจะเอาของมาโชว์แล้วครับผมเล่นก็เหนื่อยตอนโชว์ก็เหนื่อยเอ้ยก็โอเคได้ใส่แล้วก็ดีใจมีจะบอกคนดูไหมพี่อย่าบอกว่าเล่นอะไรเราควรวางแผนนะครับเรื่องจริงนะการคิดจะเล่นอะไรสักอย่างนึงมันต้องมีการไม่ว่าจะเป็นวางแผนการใช้เงินแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตด้วยนะครับรวมถึงการวางแผนผังในบ้านใหม่นะฮะสำหรับใครที่คิดจะเล่นของอย่างนี้นะครับผมแนะนำว่าเราควรต้องออกกำลังกายนะฮะพอดูจากสภาพผมแล้วช่วงหลังขาดการออกกำลังกายออกแนวเหนื่อยๆยังไงไม่รู้และการสื่อสารกับช่างและคนในบ้านเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับผมใช่ครับเพราะไม่งั้นคุณอาจจะได้อะไรอย่างนี้
เฮ้ยมันก็ดีอย่าพูดมันไม่ดีดิก็มึงผิดหวังตรงมันเกินงบมึงไงมันก็เกินจริงจริงถามว่าดีไหมมันต้องจัดแบบว่าต้องบอกงบประมาณขั้นต้นไว้ว่าเอาประมาณนี้พอช่างเขาจะได้จัดให้ถูกใช่มิงั้นช่างเขาก็จะวิลิสมาลาให้เรานะครับผมสุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องนะครับแล้วก็เราสัญญาว่าจะมีวิดีโอให้ดูทุกอาทิตย์นะครับใช่ครับมีมาเรื่อยๆนะฮะเจอกันเทปหน้าครับครับผมบ๊ายบายเทปนี้ครับหาข้าวกินก่อนหิวข้าวว่ะ